ปอยนะคะก็พรณภัทรวงวิวัฒน์ค่ะปอยค่ะตอนนี้กำลังมีเรื่องผีแบบช่องไทยรัฐทีวีค่ะเรื่องนี้มันก็เป็นเหมือนผีทางภาคเหนือค่ะเป็นเหมือนแบบว่าคณะลิเกคณะหนึ่งที่ผีกะก็คือเหมือนคล้ายๆกับการทำศัลยกรรมเลยอะค่ะก็คือถ้าสมมติว่าเหมือนทำเสน่ห์อะพอเขาจะเล่นลิเกเขาจะให้ผีกะมาเลียหน้าแล้วก่อนแล้วนี้คนก็จะชื่นชอบในตัวเขาอะไรอย่างเงี้ยค่ะใช่ครับอันนี้คือเนื้อเรื่องแบบของตัวผีกะอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ว่าของพาร์ทบอยเป็นอีกพาร์ทนึงที่เป็นเกี่ยวกับความพอมันมีความอาฆาตอะค่ะมันก็จะมีความริษยามาเรื่อยๆมาแบบต่อกันมาอะไรอย่างเงี้ยค่ะใช่ค่ะแล้วรับบทเป็นใครอะเล่นรับบทเป็นดุดดาวค่ะดุดดาวเป็นสาวไฮโซค่ะแล้วก็ร้านเจ้าของร้านเพชรก็เหมือนกับว่าเขาก็ชีวิตก็คือเพอร์เฟกต์ก็คือเหมือนอายุ29ปีแล้วก็มีร้านเพชรของตัวเองแล้วก็แต่งงานครบทุกอย่างแหละแต่ว่าวันนึงเขาสามีนอกใจอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ไปมีภรรยาน้อยแล้วก็เพื่อนเองก็ต้องด้วยความที่เรามีเพื่อนแล้วเป็นเพื่อนที่แบบรักกันด้วยเพื่อนอ่ะเหมือนกับว่าช่วยเราจนทำให้แบบเขาต้องตายทีเนี้ยมันกลายเป็นคดีฆาตกรรมที่เราต้องตัวเราเองทั้งเราเองเราต้องหาผลหาเขาเรียกว่าอะไรแบบหาวิธีแก้ปัญหาตรงนั้นแบบว่าเราจะทำยังไงให้แบบกู้ความยุติธรรมให้เพื่อนด้วยแล้วก็ด้วยความที่เขาตายเพราะว่าเกี่ยวพันกับเรื่องสามีแล้วก็ตัวเมียน้อยด้วยอะไรอย่างเงี้ยค่ะใช่เป็นไสยศาสตร์ป่ะใช่ค่ะเกี่ยวจริงๆตอนแรกมันแค่เป็นการฆาตกรรมธรรมดาทั่วไปแต่ว่าพอมันดำเนินเรื่องไปเรื่อยๆมันมีความลึกซึ้งขึ้นเรื่อยๆมันก็ใช้ไสยศาสตร์เข้ามาอะไรอย่างเงี้ยค่ะใช่ค่ะยากไหมเรื่องก็ถือว่าเป็นตัวละครค่ะก็เหมือนดำเนินเรื่องในฝั่งของความรักความแค้นความริษยาอะไรอย่างเงี้ยค่ะใช่ค่ะแต่ว่าก็แปลว่ามันยากถ้าด้วยคาแรคเตอร์อะค่ะเพราะว่าอายุเราเองก็24เองอะไรอย่างเงี้ยค่ะต้องเล่นโตกว่าแล้วก็มีสามีแล้วด้วยแล้วก็ต้องมีแบบแย่งโดนแย่งสามีอีกเพื่อนตายอีกแล้วก็แบบอะไรอย่างเงี้ยค่ะมันก็จะมีแบบความซ้อนขึ้นไปอีกเรื่อยๆๆอีกหลายๆเลเวลอะไรอย่างเงี้ยค่ะใช่แล้วในเรื่องมันต้องเจอผีเจออะไรบ้างในเรื่องต้องเจอผีไหมดุดดาวรีลับเรื่องอะไรดีไม่ได้ไม่ได้เจอกับตัวอะไรเงี้ยค่ะแต่เป็นแบบเหมือนคนรอบข้างเจอมากกว่าใช่ก็คนรอบข้างก็ทยอยตายไปอะไรเงี้ยใช่ค่ะคือแบบตายแบบปริศนาใช่ใช่แล้วมันเป็นด้วยความที่เราอยู่ตรงกลางเราก็ต้องช่วยทุกคนแบบหาความยุติธรรมให้ทุกคนอะไรเงี้ยค่ะใช่ค่ะมีการเข้าถึงตัวละครนี้ยังไงบ้างเพราะมันเป็นตัวละครที่แบบต่างจากเราคนละวัยกับเราจริงๆแล้วใช้กันเวิร์กช็อปด้วยค่ะเวิร์กช็อปแล้วก็ใช้ตอนแรกคือด้วยความที่แบบมันค่อนข้างยากก็ใช้การเทียบเคียงก่อนเลยนะคะแบบเทียบเคียงลองดูว่าแบบถ้าเราลองรักคนนี้แบบเราลองเทียบเคียงกับชีวิตเราใกล้ๆตัวก่อนแล้วเราค่อยๆเวิร์กช็อปมีไปเวิร์กช็อปที่อันนี้คือไปเองคือเหมือนกับแค่ผู้กำกับแนะนำก็ไปร้านเพชรอะไรอย่างเงี้ยค่ะไปดูวิธีการว่าถ้าเป็นเจ้าของร้านเพชรเพราะเราเองเราก็ยังไม่เป็นเจ้าของธุรกิจอะไรเงี้ยค่ะเราก็ลองดูว่าเขาแบบเขามีท่าทางเขามีการอะไรยังไงใช่ใช่ค่ะนี่ว่าไปเรียนรู้กับใช่จริงเลยใช่ค่ะครับแล้วคิดว่าตัวละครนี้มันเป็นยังไงเส้นเรื่องนี้อะค่ะเพราะว่ามันเป็นเขาเรียกว่าจริงๆแล้วในเส้นเรื่องนี้มันเป็นปมนึงค่ะแบบคือทุกคาแรคเตอร์จะมีปมในของตัวเองซึ่งเราอ่ะจะเหมือนค่อยๆคลี่ปมไปเรื่อยๆในของใช่ค่ะสมมติคนนี้ตายเราก็ตายไปเรื่อยเราก็ค่อยๆคลี่ปมแบบไปเรื่อยๆอย่างเงี้ยค่ะใช่ก็เลยจะเป็นก็คือเป็นตรงกลางใช่ค่ะแต่ว่าเป็นตรงกลางที่อยู่ในฝั่งของคือมันจะมี2พาร์ทที่ฝั่งแบบผีไปเลยที่อยู่ต่างจังหวัดกับอีกฝั่งนึงก็คือเป็นแบบเป็นฝั่งกรุงเทพที่เป็นแบบความรักความริษยาความอะไรอย่างเงี้ยค่ะใช่ก็จะเป็นคลี่ไปเรื่อยๆใช่ก็คือกระเดื่องเรื่องคู่กันไปเนาะใช่ค่ะครับพอก่อนหน้านี้เราก็เคยมีผลงานมาบ้างมีพอมีมาบ้างค่ะอะไรยังไงเนาะก็มีกงกรรมค่ะใช่ค่ะเล่นเป็นแม่แย้มตอนสาวๆค่ะมาแวบนึงค่ะแล้วก็มีบันทึกกรรมค่ะของทางช่อง3เหมือนกันค่ะใช่ค่ะแล้วก็เล่นประปายค่ะมีถ่ายแบบมีอะไรอย่างนี้ทั่วไปค่ะใช่ค่ะผลงานการแสดงที่ผ่านมาได้มันช่วยเราในเรื่องนี้ยังไงบ้างค่อนข้างเหมือนแต่ละเรื่องเนี้ยค่ะเราก็จะหาจุดบกพร่องของมันว่า
ว่าเราพลาดตรงไหนบางอันแบบเราพลาดตรงที่ยังเห็นไม่ชัดยังแบบยังเห็นตัวละครไม่ชัดอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็เอามาแก้ในแต่ละเรื่องขึ้นไปพอมาเรื่องเนี้ยมันเล่นค่อนข้างที่จะเป็นบทที่ฮาร์ดคอร์นิดนึงหนักในความเรื่องของความรู้สึกเพราะว่าดราม่าหนักเลยค่ะของตัวดุดดาวร้องไห้กับทั้งเรื่องเลยใช่ก็เลยแบบก็มันเหมือนพอเรามีประสบการณ์จากตรงนั้นเราค่อยๆเติมมาเรื่อยๆอาจจะแบบไม่ได้มากแต่เราก็จะใช้จากชีวิตจริงด้วยอะไรเงี้ยค่ะไปเรื่อยๆๆมันก็ช่วยในเรื่องนี้พอสมควรค่ะในการทำงานตอนที่ถ่ายใช่ไหมคะจริงๆกดดันเพราะว่าเป็นบทที่นี่มองว่าถ้าเทียบสำหรับตัวเองเราก็ไม่ได้เทียบกับคนอื่นอะไรอย่างเงี้ยค่ะเทียบของตัวเองนี่เป็นบทที่ยากที่สุดที่แบบเคยรับมาเพราะว่าด้วยความที่มันซีนอารมณ์เยอะมากแบบซีนอารมณ์แล้วก็แทบจะไม่มีเลยที่แบบยิ้มขนาดนั้นอะไรเงี้ยค่ะมีความสุขมากๆอะไรเงี้ยก็จะเป็นซีนอารมณ์หมดเลยแล้วก็ดราม่าหมดเลยมันก็เลยค่อนข้างที่จะแบบเครียดกับตัวเองนิดนึงอะไรเงี้ยค่ะก็ต้องทำการบ้านค่อนข้างเยอะมากกับเรื่องนี้ค่ะครับเรามีวิธีการเข้าถึงอารมณ์ดราม่าเขาดูแล้วตัวละครมันดราม่าหนักใช่ค่ะก็ตอนแรกเริ่มแรกเลยก็ปอยใช้ทริคแบบปอยเป็นคนมีเซนเซอรี่ที่แบบเกี่ยวกับเพลงอะค่ะเราใช้วิธีฟังเพลงแล้วก็เอาตัวละครเข้าไปในเพลงแล้วก็เริ่มค่อยๆมาแต่ทีนี้มันใช้มาบ่อยๆมันก็จะแบบเริ่มช้ำและเราก็จะใช้วิธีการแบบแค่คือปอยจะใช้แบบเหมือนเขาเรียกว่าอะไรอะคือพอเพลงเสร็จแล้วก็ต่อไปก็คือใช้เป็นเพลงเหมือนกันแต่ว่าใช้แค่ดนตรีเฉยๆอะไรเงี้ยค่ะเพราะว่าบางทีเราต้องเข้าซีนแล้วอย่างเงี้ยแล้วเราแบบไม่สามารถก็ดนตรีแล้วพอแต่ถ้าหลังๆแล้วก็จะไม่ใช้แล้วก็จะใช้วิธีแบบนึกถึงตอนที่เราเคยแบบร้องไห้ตอนนั้นอะไรเงี้ยค่ะใช้แบบการที่เราไปเป็นตัวดุดดาวเลยอะไรเงี้ยค่ะใช่นึกถึงเพลงอะไรที่จะต้องมาเรียนตอนนั้นฟังอยู่เพลงเดียวที่แบบร้องเลยจำชื่อไม่ได้แต่ว่าของพี่ลุลาค่ะเป็นเพลงแบบเป็นเนื้อเพลงประมาณว่าแบบเหมือนแฟนเสียไปแล้วแล้วก็เรากลับมาบ้านแล้วเรามาเจอแบบรูปกรอบรูปมาเจอทุกสิ่งทุกอย่างที่มีของเขาเหมือนเราเชื่อว่าเขายังมองเห็นเราอยู่เราแบบอะไรอย่างเงี้ยค่ะอันนั้นก็คือเหมือนฟังแค่ดนตรีอ่ะน้ำตาก็คือมาแล้วอะไรอย่างเงี้ยใช่ค่ะปกติเราเป็นคนโดนปกติอะคะไม่ได้กลัวแต่ว่าไม่ได้แบบลบหลู่ใช่ค่ะก็คือไม่รู้อยู่ใช่ใช่แล้วเคยเจอไหมมันเป็นคนรอบข้างเจอมากกว่าค่ะปอจะไม่เคยเจอแบบกับตัวเลยอาจจะมีแค่แบบฝันว่าแบบว่าเขามาอะไรเงี้ยแล้วไฟดงไฟดับอะไรเงี้ยมากกว่าแต่ว่ามันเห็นเป็นภาพชัดไม่ได้อะเราก็เลยแค่แบบอ๋ออาจจะแบบเราเหนื่อยหรืออะไรอย่างงี้หรือเปล่าอะไรมากกว่าความรู้สึกใช่ใช่ค่ะใช่ค่ะแล้วเราพอมาเล่นเรื่องนั้นละครผีค่ะเรามีความเตรียมตัวยังไงเตรียมตัวจริงๆแล้วพออ่านบทแล้วอะรู้สึกว่าไม่ได้เตรียมตัวเกี่ยวกับเรื่องผีเลยเพราะว่าไม่ได้คือเหมือนกับด้วยความที่พาร์ทมันไม่ได้มีผีขนาดนั้นใช่ค่ะก็จะเป็นแบบเตรียมตัวแค่เป็นฟิลว่าเวิร์กช็อปตัวเองมากกว่าค่ะพยายามเข้าถึงให้มันเป็นอายุ29จริงๆหรือแบบ30จริงๆเพราะมันค่อนข้างยากกับการที่แบบด้วยความที่24ของปอยตอนนั้นปอยก็ยังเพิ่งเรียนจบแล้วก็ยังแบบใช่ยังไม่ก็ต้องค่อยๆทำความเข้าใจว่าคนอายุเท่านี้มันเขาใช้เขาความคิดเขาค่อยๆพูดหรืออะไรยังไงเนี่ยค่ะวิธีการพูดวิธีการสายตาหรือว่าแบบความคิดหรืออะไรอย่างเงี้ยค่ะใช่ทำการบ้านมากกว่าใช่ค่ะปอยมองว่าละครเรื่องนี้มันมีความน่าสนใจไหมความน่าสนใจปอยว่าตั้งแต่ปอยอ่านบทเป็นละครเริ่มต้นของใครนะใช่ใช่แล้วเรื่องผีด้วยค่ะปอยว่าปอยตั้งแต่ปอยอ่านบทอะปอยรู้สึกว่ามันท้าทายกับการที่ปอยเป็นคนที่ดูละครก็จะรู้สึกว่าอ่ะเดี๋ยวมันก็จบแบบเนี้ยคือบางทีเราก็จะรู้สึกว่าเอ้ยเดี๋ยวมันก็จบแบบเนี้ยเดี๋ยวมันก็จบแบบนั้นแต่พอเป็นเรื่องเนี้ยรู้สึกเลยว่าเดาไม่ถูกเลยว่าจะจบแบบไหนแบบตัวละครแต่ละตัวละครนะคะเขามันมีเสน่ห์ของมันแบบเราไม่รู้เลยว่าอันเนี้ยจะสมมติดตัวดุดดาวเองเนี่ยเราจะแฮปปี้เอนดิ้งแบบไหนหรือว่าเราจะตายหรือเปล่าหรือใครจะตายอีกไหมอะไรเงี้ยเราไม่มีทางรู้เลยค่ะทุกตัวละครมีแบบมีเสน่ห์ของมันชัดมากค่ะใช่ค่ะ
ากผลงานนะคะก็ตอนนี้นะคะก็ฝากละครด้วยนะคะพีกะค่ะทางช่องไทยรัฐทีวีนะคะก็4 ทุ่มถึง 5 ทุ่มค่ะวันเสาร์อาทิตย์ค่ะ